ผมเข้ามาเรียนที่ศรีราชเนี่ยในปี2519นะครับตอนนั้นก็มีการรับน้องข้ามฟากโดยการนั่งเรือเป็นเรือแจวนะครับพวกเราก็นั่งเรือแจวกันมาก็มีความสุขมากนะครับเพราะว่าพี่ๆที่ศรีราชเนี่ยถือว่าดูแลน้องด้วยความรักความอบอุ่นนะครับก็ยังจำพี่ๆได้ทุกคนครับรุ่นศรีราช82 83 84นะครับส่วนผมเนี่ยรุ่น85เป็นนักศึกษามหาลัยมหิดลรหัส19สมัยก่อนนี้เราก็จะเรียนกันที่คณะวิทยาศาสตร์2ปีแล้วเราก็จึงจะย้ายมาเรียนที่ศิริราชก็เรียนต่ออีก4ปีก็จะได้มีโอกาสผ่านวิชาออร์โธปิดิกส์ในช่วงที่เป็นคลินิกผมก็เป็นนักเรียนที่นี่นะครับจบศิริราชรุ่น87ก็จบปี2524แล้วก็ไปเป็นอินเทิร์นอยู่โรงพยาบาลวชิระผมจบศิริราชปี2530ไปใช้ทุน3ปีก็กลับมาเรียนออโถรุ่นเรามี6คนสมัยก่อนออโถเรียน3ปีครับทุกเรื่องพี่ก็จะสอนน้องเมื่อเราเป็นพี่เราก็ต้องสอนน้องต่อไปน้องก็จะปรึกษาพี่สนุกก็คือเราช่วยเหลือกันเราแบ่งปันกันแล้วพอจบอินเทิร์นศิริราชแล้วเนี่ยก็ไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนั้นก็ทำงานแบบหมอจบใหม่นะก็ใช้ความรู้เท่าที่เรามีอยู่ดูแลคนไข้ไปส่วนเรื่องหัตถการที่เราได้เรียนไปมากที่สุดคือการเย็บแผลเสร็จแล้วผมก็กลับมาเรียนออร์โธปิดิกศิริราชเป็นทุนสิงห์บุรีครับเรียนออร์โธปิดิกที่นี่3ปีนะสมัยก่อนก็เรียนตั้งแต่ปี2526ไปจนถึงปี2529แล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลสิงห์บุรีอีก3ปีนะครับตามสัญญาเสร็จแล้วตอนนั้นก็มีตำแหน่งว่างผมก็มาสมัครเป็นอาจารย์ที่นี่นะครับตอนนั้นมีคนมาสมัคร6คนนะครับผมก็เป็นคนที่ได้นะครับก็ได้มาเป็นอาจารย์ที่ศรีราชเต็มตัวครับตอนนั้นก็เป็นอาจารย์ใหม่ในปีพ.ศ. 2529ครับหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ไปใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลอินบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ขอทุนจากโรงพยาบาลอินบุรีมาเรียนออร์โธปิดิกส์ก็แรงบันดาลใจก็จะเป็นท่านอาจารย์เฉลิมชาติรัตนเทพนะครับซึ่งในช่วงที่เรียนอยู่เป็นอินเทอร์นเราก็เลือกอินเทอร์นที่ศิริราชด้วยนะครับก็ได้ติดตามอาจารย์ออกไปดูเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ในโรงพยาบาลหัวเมืองแล้วก็มีความประทับใจนะครับในหัตถการในการรักษาผู้ป่วยที่อาจจะผิดแผกแตกต่างไปจากอาจารย์ท่านอื่นๆตรงนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ให้กลับมาเรียนขณะเดียวกันช่วงที่ไปใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลอินบุรีเนี่ยก็ได้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ให้เราทำบ้างช่วยอาจารย์ทำบ้างนะครับก็ได้เรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่างตามสไตล์ของอาจารย์เฉลิมชาติรัตนเทพนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็เป็นเหตุจูงใจให้มาเรียนสัญญาศาสตร์ออร์โธปิดิกส์นะครับสมัยเป็นนักเรียนนี้ก็ไม่ได้มีความสนใจทางด้านออร์โธปิดิกส์พอไปเป็นแพทย์ฝึกหัดสมัยนั้นออร์โธปิดิกส์นี่ถือว่าเป็นวิชาเลือกวิชาอิเล็กทีฟผมก็เลือกวิชาออร์โธปิดิกส์เดือนแรกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมขาดมากที่สุดคือไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่คิดว่าเวลาไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะต้องทำหัตถการจะใส่เฟือกหรือจัดกระดูกเข้าที่จะทำไม่เป็นก็เลยเลือกเป็นวิชาเลือกออร์โธปิดิกส์ได้ทำผ่าตัดได้ใส่เฟือกได้จัดกระดูกเข้าที่รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ทำงานทางด้านออร์โธปิดิกส์ก็เลยเปลี่ยนใจก็พอจบที่วชิระก็ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจ2ปีก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาก็ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับพวกข้อเทียมงานวิจัยเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกต่างๆเสร็จแล้วก็เป็นแพทย์ประจำบ้านพอจบ5ปีก็ได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดกระดูกสันหลังอีกปีนึงกลับมาที่เมืองไทยก็ไปทำงานอยู่โรงพยาบาลตำรวจอยู่6เดือนตอนนั้นแล้วก็มาทำงานที่ศรีราช
ตอนนั้นท่านอาจารย์เจริญเป็นหัวหน้าภาคที่ศรีราชก็เริ่มทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยก็ปีพ.ศ. 2536สมัยก่อนมีการลาวนะครับก่อนวันการลาวพี่รุ่นพี่รุ่นน้องก็จะมีเหมือนมาติวกันก่อนมาดูคนไข้การลาวแต่ว่าไฮไลท์ไม่ได้อยู่ตรงติวแต่ไฮไลท์อยู่ที่ว่าไปกินข้าวด้วยกันที่ตรงวังหลังแล้วพอถึงตอนเช้าที่มีการลาวอาจารย์ผู้ใหญ่ก็มาให้ความรู้มากมายอาจารย์มาการลาวเยอะมากนะครับก็จะเป็นลักษณะที่อบอุ่นใกล้ชิดทั้งพี่ทั้งน้องอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านก็ได้มีโอกาสช่วยผ่าตัดได้เรียนรู้เทคนิคทุกอย่างแล้วก็ได้มีโอกาสได้ติดสอยห้อยตามอาจารย์ผู้ใหญ่ไปฝึกวิทยายุทธนอกโรงพยาบาลอีกในหลายกรณีอาจารย์ก็จะหนีบเราไปตั้งแต่เราเป็นแพทย์ประจำบ้านอาวุโสหรือว่าตอนที่ผมมาเป็นเฟลโลเป็นเฟลโลสปายคนแรกสมัยนั้นอาจารย์เจริญเป็นหัวหน้าภาคแล้วก็กรุณาว่าถ้าสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมด้านสปายก็ให้มาอยู่สักปีตอนนั้นก็จัดเป็นหลักสูตรแรกนะครับเฟลโลสปายรุ่นหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปต่างประเทศก็ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ตั้งแต่ตอนช่วงเวลาที่ไปต่างประเทศอยู่ตอนนั้นนะครับอาจารย์เจริญสอนไว้นะครับหมอที่เก่งไม่จำเป็นต้องผ่าเก่งหมอที่เก่งกว่าเนี่ยจะต้องรู้ว่าเคสไหนควรผ่าและเคสไหนไม่ควรผ่าอันนี้ถือว่าสุดยอดทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มศักยภาพถ้าเกินได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วความเจริญมันก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนผ่าตัดกระดูกสันหลังก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องละเอียดถ้าเราพลาดอาจจะไปโดนเส้นประสาทอะไรอย่างนี้ทำให้คนไข้พิการได้ภูมิใจที่ได้มาเป็นอาจารย์ในแผนกนี้ภาคออร์โธเรามีศักยภาพที่ดีโดยเฉพาะยิ่งเรามีศิษย์เก่าเรามีลูกศิษย์ที่ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเพราะนั้นไม่ยากหรอกครับที่จะก้าวไปให้ถึงในการเป็นสถาบันหลักเรื่องออร์โธปีดิกของประเทศไทยและเซาท์อีสเอเชีย